ดีงามเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดตัวเนาะก่อนที่เราจะแปะสติกเกอร์ลงไปเราจะแปรงโฉมตัวนี้นะให้เป็นแบบลายไม้เก๋ๆแบบเหมือนฝรั่งอะไรอย่างนี้มาดูกันอันแรกเช็ดทำความสะอาดตัวก่อนพอเราเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเสร็จแล้วใช่ปะเราก็เอาสติกเกอร์อย่างนี้นะสติกเกอร์ลายไม้นี่นะมาแปะโต๊ะกันเราจะแปะทั้งโต๊ะแล้วก็ทั้งเหล็กเลยนะทั้งเหล็กที่แบบมันเห็นเนี่ยตามขาตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะสติกเกอร์นี้แปะหมดทั้งโต๊ะเลยนะก่อนอื่นเรามาดูก่อนด้านบนน่ะที่เราทำอ่ะมันจะเป็นแผ่นไม้อย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาเหล็กอ่ะออกเป็นอย่างนี้ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเหล็กหมดเลยเนาะเราจะทำการวัดสติกเกอร์อันนี้เนาะแล้วก็แปะเลยความยาวของโต๊ะเราคือ2.40 เมตรแต่เราจะวัดสติกเกอร์อันนี้ให้เป็น2.50 เมตรเนาะเวลาแปะเราจะพับลงมาแปะตรงนี้มันจะได้ปิดเหล็กอันนี้ให้ดูสวยๆหน่อยโอเคพอเราได้ขนาดเขาจะตัดกันเนาะสมมติเราจะแค่เส้นนี้เราก็กะเอาเลยแล้วเราก็พับเขาว่าเวลาพับลงไปอะลายมันจะไปอยู่แบบหลังไอ้เหล็กอันนี้มันก็จะดูสวยส่วนด้านนี้เราไม่ต้องเอาเยอะให้มันปิดแค่เหล็กอันนี้เพราะนี่ยังไงยังก็ต้องฉีดผนังเนาะแต่ถ้าฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราก็เอาให้เหลือเยอะมาหน่อยเพื่อที่จะปิดแล้วพับลงไปข้างหลังมันก็จะได้ปิดเหล็กอันนี้ด้วยพับไปข้างหลังมันก็จะไม่เห็นส่วนเหล็กอันนี้เดี๋ยวเราตัดแล้วมาพันเอาเสร็จแล้วชั้นแรกดูชั้นที่สองมันยังเป็นไม้อย่างนี้อยู่ไม้ที่แบบว่าสักๆแต่ดูอันนี้จะเป็นแบบดีงามแม้แต่สีก็คล้ายไม้นะแต่มุมๆอ่ะมุมๆแม่งจะแปะยากอ่ะเดี๋ยวลองแปะชั้นล่างกันตอนนี้เสร็จแล้วทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะคะสวยไหมดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งเดี๋ยวต่อไปติดขาเหล็กแล้วกันแทมเสร็จแล้วแกดูตอนแรกมันเป็นขาเหล็กใช่ปะตอนนี้มันเป็นลายไม้อย่างนี้แล้วบ้ามันจะไม่เห็นขาเหล็กมันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะโดยรวมเก๋กู๊ดไหมฟินๆนี่ชั้นบนชั้นล่างดีงามเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะคอมแห่งค่าเศษซากของเราถ้าไม่ติดสติกเกอร์อย่างนี้ใช่ปะไม้อันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มันเงาต้องไปซื้ออะไรนะชาเล็กทามันจะเงาโอเคปะแต่แค่นั้นก็คือเงาแล้วเอาไปทำตามเราได้โอเคนะคะบายโต๊ะคอมใหม่และคอมแห่งค่าตอนนี้มันเป็นโต๊ะคอมที่แท้ทูแต่ชั้นเนี้ยมันจะมีรูรอดเข้าไปใช่ป่ะเดี๋ยวเราเอาพวกพับรอดเข้าไปแล้วไปเสียบหลังตัวเคสอันนี้เดี๋ยวเราไปหาเก้าอี้ใหญ่ๆมาหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดคอมเล่นดูเนาะนี่คือชั่วคราวของเรียนนะคะตอนเปิดคอมต้องเปิดตัวนี้ก่อนเปิดปุ๊บไอ้เมาส์มันก็จะแดงเสียบแล้วเราก็มาเปิดตัวนี้เปิดหน้าจอนะคะมาแล้วค่ะเชฟสวัสดีฮะ